สวัสดีครับครัวลูกพระเจ้าตากเมื่อนี้เป็นเมนูผัดกะเพราเนื้อติดมันนะครับนะเนื้อติดมันนี่ครับมาผัดกะเพราเผ็ดๆคือสิแซ่บจังได๋ครับนะแต่มันบ่แม่นผัดกะเพราธรรมดาครับมันต้องพิเศษแน่นอนครับนี่ครับเพราะว่าเฮาเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารของเฮาด้วยการใช้กระทะฮ้อนครับบ่แม่นกระทะใบนี้ครับนี่ขั้นตอนการทำนะอันแรกผมก็เอาเนื้อมาคั่วก่อนนะครับคั่วผัดให้มันสุกแล้วก็ใส่พริกลงไปครับใส่พริกแล้วก็คั่วพริกให้กระเทียมมันหอมๆนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้น้ำล้างโคกที่ขาดไปแล้วก็จะปรุงเครื่องปรุงชูรสน้ำปลารสดีซีอิ๊วน้ำมันหอยซีอิ๊วดำก็อย่าลืมนะครับนะเพื่อเพิ่มสีสันให้ผัดกะเพราเข้าหน้ากินแล้วนะที่สำคัญก็คือผงชูรสครับรสดีขาดไม่ได้คือกันครับนี่ครับผัดให้มันหอมความเสร็จแล้วครับที่ขาดไม่ได้อีหลีก็คือใบกะเพราครับเพราะว่ามันคือผัดกะเพรานะครับนะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเลยครับผัดกะเพราเนี่ยติดมันครับผมบอกเลยว่ามันเสร็จอีหลีครับเมนูนี้ครับเราก็เพิ่มมูลค่าให้มันโดยการใส่จานที่เป็นกระทะฮ้อนนี่ครับคือนี่คือกระทะฮ้อนครับนะมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารของเขาได้ครับนะแต่เขาที่ได้น่ากินนะครับกับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่อง YouTube ลูกพระชตากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระเพราเนื้อติดมันนะครับกระทะร้อนครับมาครับกินข้าวด้วยกันกระทะฮ้อนมากระทะร้อนกระทะร้อนซั่นว่ากระทะฮ้อนนะครับนะผู้ใดอยากกินอยากลองเบิ่งก็ไปซื้อได้นะกระทะนี่แค่ประมาณ100กว่าบาท200นี่แหละนะกระทะนี่นะกระทะนี่กับไอ้ตัวร้องนี่ครับนะนี่ย่างหมูกระทะย่างเนยก็ได้นะครับนะลองเบิ่งครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารครับนะผมเห็นหลายๆร้านก็เริ่มมาเฮ็ดแบบนี้แล้วนะมันเป็นการโปรโมทร้านเจ้าของอย่างนึงเด้ต่อเสียผมบ่นี่ก็เขาใส่จานมาเลยแต่มันก็หลายเรื่องในยากเนี่ยผมแล่นเขาแล่นออกนี่คว้าเอานี่มาเทแท้นั้นมาเทใส่เสื้อเรียเห็นป่ะครับฮอนมันเฮ็ดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมทุกคนกินผัดกะเพราก็บ่อยากเช็คองค์เช็คอินอย่างดอกเนาะแต่เห็นแบบนี้พอมีส่วนร่วมเอ้าอยากตั้งกล้องดิไปกินร้านไหนวะร้านจาวุฒิร้านลูกพระเจ้าตากเหลียวเพิ่นเช็คอินโอ้อยากไปจังแฮ่ลองเบิ่งครับนะเพิ่มมูลค่าอาหารเสื้อที่เดิมก็ใส่ได้ตลอดกระทะนี่ไข่ดาวเยิ้มเยิ้มที่จริงตอนนี้เขาอยากให้มันสุกในเขาเคี่ยวไปพอกระทะมันฮ้อนอยู่เด่นแต่ว่าทั้งไทยทั้งเทศมันก็บริเคลียลงกินแบบห้อนๆเลยสุดยอดความทดกระทะยังหอนอยู่เลยอ
หอมนั่งเมื่อใดอ่ะฮอดฮอดฮอดวันไปซื้อปลาไหลเบิ่งปลาไหลไว้แล้วล่ะกลับมาจังสิมาเอาล่ะเป็นอยู่ตลาดเห็นมันเหลือ2ตัวกลับมาจังสิมาเอาวะไปซื้อผักก่อนซื้อผักอีเลิศมาแล้วว่าจะมาแกงอ้อมใส่ปลาไหลย่างมาฮอดปลาไหลเพิ่นซื้อไปแล้วโอ้ยเนาะผักอีเลิศผมสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้ก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋ครับโอ้เสียดายผักเสียดายผักอีเลิศก็เลยเป็นเมนูผัดกะเพราเนื้อสนับว่าสับแห้งอยู่นี่หอบนอนพักอะไรโอเคนี่ครับโอเคนี่ขาดไปเลยทุ่มมือคือสตอยบยบเลยพี่น้องพี่หลวงจงเดี๋ยวเก็บเพิ่มเขาด้วยร่อยร่อยอย่างแรงเขาห้องนี้ใช่ป่ะห้องนี้เป็นตาลาบเนาะลาบพวกเขานี่เว้ยสุดยอดอ่ะพี่น้องเอ้ยแจมผิดกฎหมายเลยวะเขาก็นกเขาไฟได้อยู่เขาน้อยโอ้เขาแซ่บแล้วผมสุดยอดเวลกูดเวลกูดเดี๋ยวอยากที่คุยยังไงเนื้อขาตาพอดีกล้องแบตเบิร์ดครับไม่ได้คุยด้วยมันยังมันยังมันยังอยากคุยกับเขาได้เป็นนะเวลิซับเวลิซับซับมากอร่อย
ครับครับร้อยอย่างแรงไอ้เป็นตาบ่ยั้งครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้ที่ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกพจน์ตากขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจังพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ